Thai Sasso's channel. You can learn English vocabulary with me. หัวข้อในวันนี้คือ places หรือสถานที่นั่นเองเรามาฝึกอ่านและเดาคำศัพท์กันค่ะ If you're ready, let's go. คำแรกนะคะ You can buy medicine here. You can buy medicine here.Medicine แปลว่ายารักษาโรคค่ะคุณสามารถซื้อยารักษาโรคได้ที่นี่ Pharmacy Pharmacy ร้านขายยาค่ะข้อที่สอง You can see old things here You can see old things hereOld things ก็คือสิ่งที่มีอายุเยอะหรือของเก่านั่นเองค่ะคุณจะสามารถเจอของเก่าได้ในที่แห่งนี้ Museum Museum หรือพิพิธภัณฑ์นั่นเองข้อที่3 You can see a doctor here You can see a doctor hereคุณสามารถไปพบแพทย์ได้ที่นี่ Clinic Clinic ข้อที่4 You can eat here You can eat here เมื่อคุณหิวคุณก็ไปกินที่นี่ค่ะเราจะไปกินอาหารที่ไหนดี Restaurant RestaurantRestaurant ร้านอาหารนั่นเองข้อที่5 You can borrow book here You can borrow book here Borrow แปลว่ายืมค่ะเราสามารถยืมหนังสือได้จากที่นี่ Library Library หรือห้องสมุดนั่นเองต่อไปข้อที่6ค่ะ You can get on a plane here You can get on a plane here Get on หมายถึงขึ้นนะคะเป็นการขึ้นยานพาหนะค่ะและสิ่งที่เขาขึ้นนะคะก็คือ a plane หรือเครื่องบินนั่นเองคุณสามารถขึ้นเครื่องบินได้ที่นี่ Airport Airportสนามบินค่ะ You can buy bread here You can buy bread here Bread ก็คือขนมปังค่ะคนสามารถซื้อขนมปังได้จากที่นี่ Bakery Bakery หรือร้านเบเกอรี่นั่นเองข้อ8ค่ะคำนี้สั้นๆนะคะYou can exercise here. You can exercise here. Exercise ก็คือการออกกำลังกายค่ะเราออกกำลังกายที่นี่ค่ะ Gym. Gym. หรือยิมนั่นเองค่ะ You can study here. You can study here.คนสามารถ study หรือว่าเรียนได้ที่นี่ค่ะ School School โรงเรียนข้อที่10 You can play outside here You can play outside here Play outside ก็คือเล่นนอกบ้านนะคะ Outside หมายถึงด้านนอกค่ะเราไปเล่นนอกบ้านนะคะเราจะไปเล่นที่ไหนดี Park Park สวนสาธารณะ You can see lots of animals here You can see lots of animals here Animals ก็คือสัตว์ค่ะ Lots of animals คือสัตว์มากมายเลยเราสามารถเจอได้ที่นี่ค่ะZoo Zoo สวนสัตว์
ต่อไปคำที่12ค่ะ You can buy groceries here. You can buy groceries here. Groceries ก็คือของชำค่ะของใช้ในชีวิตประจำวัน Supermarket. Supermarket. Supermarket หรือ supermarket นั่นเองต่อไปคำที่13 You can keep your money here. You can keep your money here. Keep ก็คือเก็บรักษานั่นเองคุณสามารถเก็บเงินของคุณไว้ที่นี่เราจะเก็บเงินของเราไว้ที่ไหนคะ Bank 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 ธนาคารและคำสุดท้ายคำที่14 You can buy a postage stamp here You can buy a postage stamp here Postage stamp ก็คือสแตมป์ที่ติดจ่าหน้าซองจดหมายนั่นเองเราจะไปซื้อที่ Post Office Post Office Post Officeหรือที่ทำการไปรษณีย์จบไปแล้วนะคะสำหรับการเดาคำศัพท์จากประโยคสั้นๆนะคะหรือที่เราเรียกว่า read the clues ถ้าชอบอย่าลืมกด like หรือกด subscribe ด้วยนะคะทุกคน Okay, thank you for watching and see you later. Bye!